ละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่านี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม Bloons CD ภาค6นะครับผมหลังจากเข้าก่อนที่เราได้ทําการชนะ Challenge ธรรมดาไปแล้วโดยการใช้แค่ Engineer เนี่ยผมรู้สึกแฮปปี้มากเลยและทีนี้ครับจะเป็นด่าน Advanced Challenge ครับไหนดูซิหุ้ยด่านเดียวกันกับด่านล่าสุดเลยเนาะโอเคแล้วก็ให้เล่นได้แค่ตัวเดียวขายได้ด้วยแฮะโอ้ให้เงินแค่ 1,800 เล่น2ด่านด้วย41กับ42ห้าม continue ไม่มี knowledge ห้ามใช้ power บลูนสปีดแค่ 50% recall rate 888เยอะมากแล้วก็เอา remove ด้วยฟรีไม่จำเป็นต้อง remove อ่ะเนาะผมเช็คก่อนว่ามันให้เล่นอะไรบ้างเซรามิก HP 888อันนี้หนักจริงโอ้โหโมแอป888แต่โมแอปไม่ต้องกลัวครับ4A42ไม่มีโมแอปอยู่แล้วแต่เซรามิกถ้ามีเนี่ยน่ากลัวแต่บลูนสปีดมันน้อยมากเลยเนาะเดี๋ยวขอดูสิยังไม่ใช่กลูกันเนอร์นะมีปะให้มาด้วยแฮละลายหรอเอาเป็นว่าขอดูสกรูก่อนรู้เขารู้เราสีดำมาเลยครับตัวระเบิดทั้งหลายนี่อดเลยบลูนสปีดแค่ครึ่งเดียวดำเยอะจังเลยแฮมีซีบราด้วยครับโอ้โหดำกับซีบราล้วนๆเลยผมลองอะไรที่แบบว่าใกล้มือก่อนแล้วกันเนาะสักตรงเนี้ยผมว่ามันแปะน้ำยาได้บ่อยดีลองนายดูสิแล้วก็เอาอันนี้ก็ได้อ่ะได้แค่2ก็เอาไอ้หยาแปะได้แค่ทีละตัวอย่างนี้ไม่ไหวหรอกแปะได้แค่นี้ไม่ดีหรอกงั้นต้องแปะให้เป็นกรุ๊ปนั่นแหละคืออันนี้อ่ะลองดูมันก็โดนหลายตัวมากขึ้นทีนี้แหละก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าไม่ดีจริงครับเพราะเวลามันแปะมาแล้วมันเหลือกลายเป็นสีแดงครับแล้วเราปรับเป็นสตรองด้วยก็ยิ่งจบเข้าไปใหญ่เจ้านี่น้อยไปเนาะถ้าระดับอ่อนไปก็สู้ไม่ได้ครับมันมีสีดำอู้เมจิกอาจจะใช้ได้ก็ได้นะเนาะลองดูดีกว่าผมว่าจุดประมาณตรงนี้มันน่าจะจุดไฟเผาโดนจุดที่มันจะมาโดนใหม่เยอะเนี่ยวอลไฟลองดูจุดตรงไหนตรงนั้นหรอขอดูก่อนแล้วกันเฮ้ยได้อยู่ถ้าอย่างนี้ได้อยู่ลองดูนายตีสตรองแล้วก็ขอเป็นสายบนแล้วกันไม่ยิงเฟิร์สดีกว่าเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวไฟทำไมย้ายจุดแล้วครับไฟอย่าย้ายสิเมื่อกี้ดีอยู่แล้วเฮ้ยแต่ก็ชนะอยู่เนาะชนะอยู่เนาะชนะอยู่เนาะได้อยู่เฮ้ยด่านนี้รีโกเลตเยอะนี่ผมจำได้แย่แล้วมันรีโกเลตแบบสูงมากเดี๋ยวเรามีเงินเราขายเจ้านี้ได้1,600ตัวที่สามารถสู้กับรีเจนได้ขนาดนี้จะเป็นใครเนี่ยมันเยอะมากเลยคือเดี๋ยวงั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวสไนเปอร์ให้ระดับเท่าไหร่เฮ้ยสไนเปอร์ให้ระดับสูงอยู่ถ้าเงินไม่ค่อยพอเท่าไหร่ด่านแรกอ่ะเรารู้ไว้ตัวที่จะชนะได้แล้วหรือว่าด่านนี้เริ่มมาเราลองใช้สไนไปเลยมั้ยล่ะเนาะลองดูแต่ว่าไม่ผมว่ามันไม่ทันอ่ะผมว่ามันไม่พอแต่ลองดูไม่เสียหายครับอ่ะลองเท่านี้ดีกว่าเอาเป็นเฟิร์สเนี่ยแหละไม่ต้องสตรองหรอกมันยิงไม่ตายอ่ะทุกคนสไนเปอร์มันไม่พอจริงๆด้วยถ้าไม่ได้ปรับเฟิร์สนี่ยิ่งแย่กว่านี้อีกนะผมว่าเราต้องใช้วิธีใช้ไฟนั่นแหละใช้ไฟก่อนและขายครับใช้ไฟและขายผมว่าไฟไม่ต้องอัพเยอะถ้างั้นน่ะจุดนี้ดีเลยแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องเยอะไปกว่านี้ให้มันจุดตรงนั้นนั่นแหละเพราะมันโดนตรงตอนมาแล้วก็ตอนจะหนีไปด้วยโดน2จุดไม่ต้องอัพเยอะเพราะผมต้องการเก็บเงินเพื่อใช้ในการต่อสู้กับด่านต่อไปครับผมเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคพิเศษอีกเทคนิคหนึ่งนั่นคือหลังจากตรงเนี้ยพอจบด่านเราสามารถใช้เทคนิคออกเกมและเข้าใหม่ได้แล้วโอเคอันนี้รู้เขารู้เรามันจะมาเป็นตัวเนี้ยทีมนี้สู้ไม่ได้หรอกถ้าเราขายเจ้านี่เราจะได้เงินคืนกลับมา 1,200 เท่ากับว่าเราจะมี 3,400 3,400 เราซื้อสไนเปอร์สายอะไรได้บ้างตัวที่สู้กับลีโกรได้ค่อนข้างดีต้องมองเห็นพังตัวด้วยเหรอให้ยาใช่มันเอาพังตัวมาด้วย 3,400 3,400
3,400 ดูวิดก็ไม่ดีมันขายได้ทุกคนผมก็เลยสบายใจนิดๆซูเปอร์มังกี้ล่ะไม่ได้เพราะ 3,400 เงินไม่พอครับซูเปอร์มังกี้ค่อนข้างแพงเรือดำน้ำไม่ได้ไม่พออันนี้ไม่ได้แน่ๆอันนี้เนี่ยผมกำลังใช้เวลาตอนนี้ในการแบบรีบดูอยู่ว่าตัวไหนเนี่ยที่ใช้ได้เออใช่ตอนนี้เราสามารถออกและเข้าใหม่เพื่อที่สตาร์ทที่ด่าน42เลยเราเหมือนกับว่าเราชนะมาแล้วครึ่งนึงเราชนะมาแล้วครึ่งนึงเราสามารถคอนทินิวเข้าไปชนะอีกครึ่งนึงให้ได้ที่สำคัญคิดทีละข้อเดี๋ยวคิดทีละข้อมันมีพังตัวด้วยเราต้องชนะพังตัวให้ได้ด้วยแล้วก็ต้องชนะรีเจนที่แบบว่ารีเจนเรทสูงมากตัวไหนที่ชนะพังตัวได้ก่อนสไนเปอร์ไม่ได้แต่จริงๆเราสามารถใช้เทคนิคขายเล่นแล้วก็ขายแล้วค่อยนั่นอีกทีก็ได้ถ้าใช้เนี่ยอันนี้มันก็ดีนะแต่ว่าผมกลัวว่ากระสุนธรรมดาของมันอะเฮ้ยมันมีแค่ระเบิดระดับนี้ไม่ผ่านไม่ดีมันต้องทำลายให้ชัดเจนไปเลยครับเฮ้ยอันนี้เหรอเงินไม่พอนะสิแต่ power shot น่าสนใจนะแล้วก็ทำให้มองเห็นพังตัวได้ด้วยเดี๋ยวลองเอา powerful dart ก่อนดีไหมมันจะ powerful ขนาดไหนกันเชียวไม่อะผมว่าไม่ดีต้องหาตัวที่สามารถชนะได้หรือว่าเราใช้วิสารนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบมันแต่ว่าถ้าไม่ดีพอนะมันจะไม่สามารถที่จะต่อสู้กับการรีเจนที่เวอร์วังอลังการได้เราใช้สไนเปอร์เพื่อยิงตัวรีเจนก่อนแล้วเราค่อยขายสไนเปอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นไหมเป็นตัวที่ตัวสุดท้ายก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นพังตัวที่ค่อนข้างระดับสูงใครจักรน็อตเหรอผมขอดูกฎอีกทีนึงนะดีโกเลต 888% สูงมาก8เท่ากว่าเรียกว่า9เท่าก็ได้เฮ้ยอันนี้ผมว่าไม่พอลองดูก่อนได้ใครจะรู้ล่ะแต่การรีเจนของมันอะถ้าเราตีได้ไม่ดีพอนะมันจะโอเวอร์วิมเราแน่นอนนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหตีปุ๊บดีปั๊บตีปุ๊บดีปั๊บรีเจนอย่างนี้นี่มันไม่มีทางเลยเนี่ยถ้ามันรีเจนแบบนี้ไม่มีทางเลยเราต้องหาตัวที่ขยี้ทีเดียวให้ตายให้ได้ครับเพราะเรนโบว์เวลามันตายเวลามันเกิดมาใหม่มันเพิ่มจำนวนนะครับเพราะว่า1เรนโบว์เท่ากับ2ซีบ้าแล้ว2ซีบ้านั้นน่ะรีเจนกลับไปเป็น2เรนโบว์มันเพิ่มจำนวนเท่าตัวไปเรื่อยๆต้องมีตัวที่สามารถหยุดรีเจนได้ตัวที่หยุดรีเจนได้ก็คือดูวิดไงมันให้หยุดรีเจนมาเฮ้ยเจอคำตอบยังไงมันให้หยุดรีเจนมาอย่างนี้ก็เสร็จเราขอแค่หยุดรีเจนได้น่าจะดีนะโอเคผมว่าเราต้องเล่นแค่นี้แหละและเราก็ต้องขายและหาตัวที่จัดการกับเรนโบว์ไม่ใช่เรนโบว์แบบพังตัวให้ได้เรนโบว์พังตัวใครอะที่สามารถชนะได้แบบว่าแน่ๆผมว่าไอ้นี่เป็นหนึ่งในตัวที่ดีมากๆแล้วรีบขายไม่ได้เจ้านี่มองไม่เห็นตอนแรกว่าจะรีบใช้เอาใหม่ครึ่งหนึ่งเราได้ละคือครึ่งของครึ่งอะเราได้ละครึ่งหนึ่งคือด่าน41เราชนะด่าน42เนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ใช่ไหมและที่เหลือมันจะเป็นด่าน43เอ้ยด่าน12ครึ่งที่2คือเรนโบว์แบบพังตัวไกลละผมว่าเราชนะได้วันที่นิวกลับไปใหม่เราจะเปลี่ยนเป็นดูบิดแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยรีบเคลียร์ให้หมดแล้วเราก็รีบขายเขาแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวสุดท้ายที่จะใช้ชนะเราขายเจ้านี่วางดูบิดก่อนเลยวางไว้สักตรงนี้กำลังดีเลยจริงๆไม่ดีเท่าไหร่มันไม่ถึงไปนิดนึงอันนี้ผมวางพลาดสุดท้ายเหรอจักรนอตเหรอดาร์ทมังกี้ไม่ไหวหรอกดาร์ทมังกี้ในไม่ไหวใครตีพังตัวเป็นมั่งในด่านนี้เฮ้ยอันนี้
าจจะได้นะรวมกับเลเซอร์อาจจะได้ครับอาจจะได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพอที่มันช็อตหมดเนี่ยเอาให้มันเคลียร์ให้หมดไปเลยยิงตรงนี้ผมพยายามยิงให้ได้เยอะที่สุดมาหน่ะอย่าตีอย่ามาไม่ตายตรงนี้ใช่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 ผมว่ามันไหวผมว่ามันไหวผมว่าเราชนะแล้วนะเนี่ยมั้งไม่งั้นผมก็ต้องแบบวางเจ้าไอ้ Darling Gunner เนี่ยใหม่ทีนึงมันดูพอดีพอดีเฮ้ยใช่แล้วเนี่ยใช่แล้วเนี่ยเฮ้ยๆๆหลุด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 หยุดเลยวางใหม่วางใหม่เริ่มมาผมต้องวางเจ้าตัวช็อตอะให้มันช็อตให้แบบให้มันตัดรีเจนออกไปให้หมดก่อนแล้วผมก็ทำการรีบขายทันทีแล้วก็รีบวางไอ้เจ้าเนี่ยแหละไอ้เจ้าเนี่ยแหละผมว่าใช่ผมว่าเราชนะแล้วครับดูอิดมาไว้หน้าหน้าหน่อยเพื่อขอให้แบบมันช็อตตัดการเป็นรีโกรออกไปมากี่ตัวมาหมดยังผมให้มันช็อตให้พอก่อนอ่ะพอแล้วเฮ้ยอยู่ไหนรีบเร็วผมต้องรีบให้มันยิงตั้งแต่นั้นเนิ่นใช่ป่ะเนี่ยทำไมมันดูไม่ทันยังไงไม่รู้อ่ะผมวางช้าด้วยเนาะทุกคนผมวางช้าไปนิดนึงหรือถ้าไม่ได้จริงๆนะรอบหน้าเดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนเทียร์ของเจ้านี่หน่อยขออีกทีขออีกทีสุดท้ายละฮึบผมจะปรับเปลี่ยนเทียร์มันนิดนึงคอนทินิวผมว่าหรือว่าเราให้ตัวช็อตเนี่ยมันช็อตตัวให้หมดไปก่อนเลยจริงๆแล้วเราค่อยวางผมลองใจเย็นสักนิดหนึ่งดีกว่าเพราะว่าแค่ช็อตเนี่ยการช็อตมันทำดาเมจได้ดีกว่าเนาะยิงเฟิร์สไปเลยไปได้แล้วยิงเลยยิงเลยตอนนี้แหละมันจะมีเรนโบว์อยู่ตัวนึงเออโดนแล้วถ้าโดนแล้วระดับมันจะต่ำทันทีเราค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ไปเรามีเวลาอยู่บ้างจุดนี้ยิงดีมากเลยแต่สีดำตัวนั้นจะไหวหรือเปล่าผมว่าได้แล้วเนี่ยชนะแล้วเนี่ยเยี่ยมชนะแล้วโอเคสวยงามเยี่ยมเลยเราต้องขายซื้อถ้าด่านไหนแบบมันไม่ได้เปิดให้เราแบบไม่สามารถขายได้นะเราต้องเล่นเทคนิคประมาณแบบนี้แล้วต่อไปก็คือแพ้แล้วครับเราสู้ไม่ได้แล้วนี่หรือว่าได้โอ้มีเซรามิกด้วยไม่ไหวหรอกเซรามิก HP 888% ไม่เป็นไรปล่อยแพ้ไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือร่างที่แท้จริงนะผมจะรีสตาร์ทให้ดูร่างที่แท้จริงคือต้องเล่นอย่างนี้ครับอัพเป็นไฟแค่นี้พอไม่อยากใช้เงินเยอะมากเอาออโต้สตาร์ทออกเพื่อความปลอดภัยในการเล่นเพราะเวลาจบด่านนี้มาเราจะสามารถมีเวลาในการวางขายแล้วก็วางใหม่อีกทีนึงใช้ไฟก่อนนี่ใช้ไฟก่อนเพราะไฟตัวนี้นี่อยู่ในตำแหน่งจุดที่ดีมากเนาะคือสบายถ้าตัวเนี้ยสู้สบายมากแล้วเราก็ขายตัวนี้ครับเปี้ยงเปลี่ยนเป็นดูอิดครับวางไว้ข้างหน้าปึ๊บปึ๊บเป็นช็อตพอปรับเป็นเฟิร์สก็ได้ไม่ต้องสตรอง ขอแค่ให้ดูอิดเนี่ยมันหลักๆของเขาอะคือช่วยโจมตีแล้วก็ตัดรีเจนออกไปซะถ้าตัดรีเจนได้เนี่ยการป้องกันจะดีขึ้นเยอะเลยได้ช็อตอีกทีนึงขายแล้วก็ใช้ Darling Gunner ครับที่สามารถโจมตีพังตัวได้ หลักๆนะพยายามโจมตีพวกตัวเรนโบว์ให้มันไม่ใช่เรนโบว์ก่อนมันจะอ่อนแอลงไงแล้วเราค่อยยิงตรงนี้ ค่อยๆยิงเพราะว่าเอาไว้ปลายเนี่ยเวลาเราโจมตีตัวที่มันกำลังจะออกไปอ่ะมันจะโจมตีได้ละเอียดที่สุดเฮ้ยๆๆๆๆงะทำไม
ผมว่าผมวางช้าไปนิดนึงด้วยแหละมาขออีกทีนึงขอแบบว่าเพอร์เฟคโดยที่ไม่ออกและเข้าอ่ะในจบในทีเดียวแต่ถือว่าเราชนะแล้วเดี๋ยวผมจะดูด้วยว่าคำตอบของคนอื่นอ่ะเขาเป็นยังไงกันเขาใช้ตัวอะไรเขาใช้3ตัวแบบผมหรือเปล่าหรือว่าเขาใช้ตัวไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยโอเคหายดูอิดมาตรงนี้ตำแหน่งแอบสำคัญนิดนึงอีกทีนึงช็อตอีกทีตอนนี้ยิงค่อนข้างเร็วกว่ารอบอื่นเยอะเลยทีนี้ยิงตรงนี้ได้แล้วเฮ้ยมีเรนโบว์อยู่ตัวนึงเต็มๆเลยต้องยิงให้โดนเลเซอร์ไปก่อนไม่นะโอเคโดนแล้วคือการที่มันโดนเลเซอร์มันจะโดนดาเมจแบบเยอะขึ้นเนี่ยอันนี้ผมต้องหันขวานิดนึงเพื่อไม่ให้มันหนีนั่นแหละนั่นแหละอันนี้แหละสมบูรณ์จบโดยที่ไม่มีการคอนทินิวใดๆทั้งสิ้นไม่ออกและเข้าใหม่อ่ะผมถือว่าผมชนะละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอดูว่าคนอื่นเขาชนะยังไงแล้วกันนะอันนี้ผมกดไหนขอดูหน่อยสิเขาใช้วิธีไหนแล้วผมจะทำให้ดูด้วยว่าเขาใช้วิธีไหนอุ้ยสตาร์ทมาเขาทำเหมือนผมเลยครับเขาใช้ตัววิสาดก่อนเขาทำเหมือนผมเขาใช้วิสาดสายแต่เขาวางไว้ตรงนี้แตกต่างของผมนิดนึงคือไว้ตรงนี้เพราะว่ามันก็มีไฟจุดเหมือนกันเลยเห็นไหมจุดเหมือนกันอ๋อบ้าบอจริงเขาใช้วิธีนี้เหรอเนี่ย วิธีเขาดูน่าจะถือกว่าของผมเยอะเลยครับแล้วเขาใช้ยังไงต่อรู้ไหมเขาขายมันแล้วเขาวางเจ้าเรือดำน้ำไว้ตรงนี้ทำให้ตัดพังตัวคือของผมอะเคลียร์เรื่องตัวของรีเจนก่อนใช่ไหมล่ะแต่ของเขาอะเตรียมพังตัวก่อนเขาเคลียร์พังตัวด้วยตัวนี้นี่ซับเมิร์ดตัวนี้ก่อนเขารอให้ตัวพังตัวหายหมดแล้วเขาก็จะขายแล้วรีบซื้อเจ้าตัวดูวิดเขาสลับกับผมนิดนึงแต่เขาใช้เรือดำน้ำไง1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวแล้วเขาใช้ดูวิดนั่นไม่ใช่ดูอีกอย่าแล้วมันเผลอแปะน้ำยาไปแล้วด้วยไม่นะเอาไปว่าประมาณนี้แหละรูปแบบเขาแต่ผมพลาดในตรงผิดน้ำยาไปนิดนึงนั่นแหละเอาใหม่อีกทีนึงคอยทีเออแต่วิสาตรงจุดที่เขาวางเนี่ยมันก็โอเคเนาะแต่จริงๆแล้วมันเอาไว้แค่ใช้ในการจุดเผาเท่านั้นแหละจุดเผากรุ๊ปนี้ออกไปรูปแบบของผมคือพยายามทำให้มันโดนไฟ2จุดไง2จุดแต่ผมว่ารูปแบบนี้ก็ได้รูปแบบผมก็ได้แต่รูปแบบของเขาอ่ะมันจะต้องไปสู้เขาทำแบบนี้นะเขาทำแบบนี้นะแล้วเขาขายใช่ไหมแล้วเขาวางเรือดำน้ำตรงนี้เพื่อที่จะทำลายพังตัวใช่ไหมมันจะมีพังตัวมา5ตัวอย่าขายผิดก็พอเอ้ยอย่าวางผิดเหมือนเมื่อกี้ก็พอแล้วเขาใช้ไงต่อรู้ไหมเขาขายอีกทีนึงแล้วเขาวางวิสาตรงนี้เนี่ยจุดวิธีจบของเขาเขาจบอย่างเงี้ยคือขายซื้อขายขายซื้อขายแล้วเขาวิสาตมาจบอีกทีนึงก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันโอ้เนี่ยคือวิธีที่เขาทำกันนะเฮ้ยมีคนนึงทำไม่เหมือนกันโอ้การจบของด้านนี้ทำได้หลายรูปแบบมากแต่ทุกคนจะต้องสตาร์ทด้วยวิสาตอีกคนนึงอ่ะสตาร์ทด้วยวิสาตครับแล้วพอหลังจากที่ใช้วิสาททำลายกองหน้าได้หมดเขาก็ขายวิสาททิ้งแล้วก็เลือกที่จะใช้ดูอิดเหมือนกับผมเลยวางดูอิดไปเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการตัดตัวรีเจนเหมือนกับผมเป๊ะเลยครับหลังจากที่ตัวรีเจนหมดมันจะเหลือแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้โหอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้น่ารักมากเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้อีกอันหนึ่งคือเริ่มมาวิสาแต่ไว้ตรงไหนก็ได้วิสาอ่ะหน้าที่ของเขาคือแค่จุดไฟเผาเท่านั้นเอง
อ่ะอันนี้วิธีสุดท้ายเดี๋ยวผมจะพอละวิธีนี้เขาใช้วิสัชจุดไฟเผาทำลายกองแรกไปให้หมดแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะขายวิสัชหลังจากที่จบด่าน41ไปด่านนี้มีวิธีชนะเยอะมากจริงๆเนาะอ่ะหลังจากที่จบเสร็จเขาขายครับแล้วเขาก็จะวางดูอิดแต่ตำแหน่งของดูอิดของเขาอ่ะเขาวางตรงนี้เพื่อให้ดูอิดเป็นคนที่เคลียร์ทั้งหมดที่เหลือก่อนแต่วิธีนี้ผมว่าวิธีนี้ง่ายเหมือนกันนะวิธีที่คนนี้เขาทำอ่ะเขาก็จะฆ่ามันให้หมดก่อนฆ่าตัวเรนโบว์นี่ทิ้งไปซะเรนโบว์ที่เป็นรีเจนเคลียร์ให้หมดก่อนให้ยานานไปแล้วเขาก็จะจบด้วยสไนเปอร์ครับค่อยยิงทีละตัวปักอันนี้ง่ายเหมือนกันนะอันนี้ดีเหมือนกันนะก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับว่าทุกคนชอบในรูปแบบไหนลองคอมเมนต์บอกหน่อยรูปแบบที่1รูปแบบของผมเองแปลกๆนิดนึงใช้ดาร์ลิ่งแกนเนอร์ด้วยรูปแบบที่2ใช้เป็นทำลายพังตัวก่อนแล้วค่อยๆใช้ดูอิทำลายรีเจนแล้วก็ไปจบด้วยการใช้วิสาดกับแบบที่3ใช้วิสาดใช้ดูอิทแล้วก็ใช้สไนเปอร์ครับส่วนตัวผมชอบผมต้องชอบของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่ามันมีความภูมิใจอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะโอเคครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าชอบสายไหนให้ผมรู้สักนิดนึงก็แล้วกันนะเนอะเอาล่ะประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆจริงๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ